การประกาศตัวแปรชนิดตัวแปรบูลกับบูลีนก็จะมีขนาด1ไบต์เท่ากันการใช้งานก็จะเป็น true กับ false true ก็คือ1 false ก็คือ0หมายความว่ามี2ค่าเท่านั้นคือจริงกับเท็จชนิดตัวแปรไบต์มีขนาด1ไบต์อยู่ในช่วง0ถึง255เท่ากับ256ค่าตัวแปรชนิดคาแรคเตอร์ก็เป็นขนาด1ไบต์ใช้งานได้ตั้งแต่ -128 จนถึง127สามารถเก็บตัวอักษร ASCII character ตัวแปร unsigned character อยู่ในช่วง0ถึง255สามารถใช้กับรหัส ASCII character ชนิดตัวแปร int กับชนิดตัวแปร short ก็จะเหมือนกันก็คือมีขนาด2ไบต์ใช้งานได้ตั้งแต่-32768จนถึง32767 unsigned int กับ word ก็จะเป็น2ไบต์เหมือนกันเก็บค่าตั้งแต่0ถึง65535เหมือนกันลองก็จะมี4ไบต์ช่วงในการเก็บค่าก็จะเยอะมากอันไซลองก็จะมี4ไบต์ช่วงในการเก็บค่าก็จะเยอะมากส่วนโฟลด์กับดับเบิลก็จะเหมือนกันก็จะใช้4ไบต์เหมือนกันและเก็บค่าจุดทศนิยมเหมือนกันตรงนี้ประกาศชนิดตัวแปรเป็น int ตั้งชื่อตัวแปรว่า i จบด้วยคำสั่ง semicolon เป็นการประกาศตัวแปร i แบบไม่มีค่าเริ่มต้นถ้าไม่ประกาศค่าเริ่มต้นจะเป็น0โดยอัตโนมัติตัวแปร int ก็จะเก็บค่าได้ตั้งแต่ -32768 ถึง32767แถวนี้ก็ประกาศตัวแปร j กำหนดค่าให้เท่ากับ10ตัวนี้ก็ประกาศตัวแปร k l m m เป็นการประกาศตัวแปรหลายตัวโดยใช้เครื่องหมายคอมม่าเป็นตัวแบ่งตัวแปรออกจากกันตัวแปร m พิมพ์เล็กกับ m พิมพ์ใหญ่จะถือว่าเป็นคนละตัวกันการประกาศตัวแปรห้ามประกาศให้ตรงกับคำสงวนนี่ก็คือคำสงวนในภาษา C ที่รวบรวมได้32ตัวซึ่งยังไม่ครบครับถ้าเราประกาศตัวแปรขึ้นต้นด้วยตัวเลขก็จะไม่ได้เช่นกันบอกว่ารหัสไม่เหมาะสมก่อนหมายเลขหมายความว่าหมายเลขนี้ใช้งานไม่ได้คอมไพล์ผ่านแล้วแต่ถ้าจะเป็นตัวเลขตามหลังได้แบบนี้เครื่องหมาย underscore สามารถประกาศนำหน้าตัวแปรได้ compile ผ่านตรงนี้ประกาศตัวแปรนำ1ให้มีค่าเท่ากับ120ประกาศตัวแปรนำ2ให้มีค่าเท่ากับ30จากนั้นก็ประกาศตัวแปร totalให้เท่ากับนำ1บวกนำ2ตัวนี้จะประกาศแบบคาแรคเตอร์ส่วนตัวนี้ก็จะประกาศแบบอันไซคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ก็จะใช้แรม1ไบต์ตั้งแต่-128ถึง -127 ส่วนอันไซคาแรคเตอร์ก็จะใช้ตั้งแต่0ถึง255ใช้1ไบต์เหมือนกัน120บวก30ได้150ไม่เกินค่าครับ compile ใช้รอมไป 1,796 ไบต์ที่เป็น 5% ของรอมทั้งหมดส่วนแรมใช้ไป189ไบต์ที่เป็น 9% ของแรมทั้งหมดถ้าเราประกาศตัวแปรที่ใหญ่มากๆมันจะทำให้กินรอมและแรมเพิ่มขึ้นถ้าประกาศเป็น int ก็จะกินรอมเพิ่มขึ้นเป็น 1,878 ส่วนแรมก็กินเป็น190เพิ่มขึ้น1ไบต์ส่วนรอมก
จินเพิ่มขึ้นมา 1,798 ลบ 1,878 กินรอมเพิ่มขึ้นมา80ไบต์แรมเพิ่มขึ้นมา1ไบต์ดังนั้นการประกาศควรประกาศให้พอเหมาะกับงานของเราเพื่อที่จะได้ประหยัดรอมและแรมในกรณีที่เป็นโปรแกรมใหญ่ๆเพื่อจะได้เพียงพอในการเขียนข้อมูลนั่นเองถ้าเราประกาศชนิดตัวแปรให้ต่ำฝ่าค่าที่จะรับได้มันก็จะแสดงค่าที่ล้นออกมาแทนครับหรือแสดงค่าที่ผิดพลาดนั่นเองผมจะใช้คาแรคเตอร์มาเป็นตัวรับคาแรคเตอร์ก็จะมี1ไบต์จะเก็บค่าอยู่ในช่วงลบ128ถึง127ถ้าเราเก็บค่า150จะเท่ากับเกินมา23คลิก Serial Monitor ในกรณีนี้การแสดงค่าไม่ได้แสดงค่าที่ล้นออกมาแต่เป็นการแสดงค่าผิดพลาดไปเลยครับตรงนี้ก็คือ Serial Begin ก็คือการสื่อสารทางพอร์ตอนุกรมเริ่มต้นบอดเรทที่ 9,600 บิต per sec บอดเรทก็คืออัตราความเร็วในการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับบอร์ด Arduino ซึ่งจะต้องตั้งค่าให้เท่าๆกันบอดเรทก็คืออัตราความเร็วในการสื่อสารทางพอร์ตอนุกรมส่วน 9,600 ก็คือ 9,600 บิต per sec ก็คือ 9,600 บิตต่อวินาทีตรงนี้ก็เป็น Serial Print Line หมายถึงแสดงผลเสร็จขึ้นบรรทัดใหม่แสดงผลรวม Total ก็คือตรงนี้ครับ120บวก30มาใส่ไว้ใน Total ค่าที่ Print ออกมาก็จะเป็น150จากนั้นก็หน่วงเวลาไว้1วินาทีอัพโหลดเข้าไปในตัวบอร์ด Arduino เสร็จแล้วคลิก Serial Monitor ก็คือการแสดงผลที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ก็จะแสดงเลข150ขึ้นบรรทัดใหม่เราสามารถพิมพ์ข้อมูลเข้ามาจากแป้นคีย์บอร์ดได้เลยครับเรายังสามารถพิมพ์ข้อมูลเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับซีเรียลก็คือการสื่อสารผ่านทางพอร์ตอนุกรมข้อดีของการสื่อสารแบบอนุกรมก็คือใช้สายสัญญาณน้อยเส้นกว่าการสื่อสารแบบขนานแต่ข้อเสียคือข้อมูลจะช้ากว่าการสื่อสารแบบขนานในบอร์ด Arduino ทุกรุ่นจะมีซีเรียลพอร์ตให้ใช้อย่างน้อย1พอร์ตหรือที่รู้จักกันดีในนามของUniversal Asynchronous Receiver Transmitter หรือ Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter การใช้งานจะใช้งานอยู่ที่ขา0และขา1ดังนั้นถ้าเราใช้ฟังก์ชันนี้จะไม่สามารถใช้ขา0และขา1เพื่อทำเป็น Digital Input หรือ Output ได้การจะติดต่อสื่อสารระหว่างบอร์ดกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์โดยคลิกผ่านที่ Serial Monitor ส่วน Source Code ในวิดีโอนี้ผมได้วางไว้ที่ความคิดเห็นด้านล่างแล้วครับสามารถนำไปลองเล่นดูได้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ